Smart Energy สัปดาห์นี้พบกับการประชุมคอป26นายกรัฐมนตรีนำเสนอไทยเน็ตซีโร่ปี2065ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนการอนุรักษ์พลังงานยานยนต์ไฟฟ้าจะคึกคักมากขึ้นอยากจะทำธุรกิจให้บริการ EV Charging Station นะคะต้องทำอย่างไรบ้างพบกันวันเสาร์ 7:30 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32